ท้ายของรายการธัญจิตนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะยังมีเวลาในการส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะพิมพ์ HJชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความนะคะส่งมาที่422-1606เราจะแรนดอมผู้โชคดีกันนะคะฉะนั้นใครที่ส่งเข้ามาก็มีโอกาสทั้งหมดเลยแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมที่ได้ส่ง SMS เข้ามาแล้วอาจารย์เอาแบบลายเซ็นให้ก็อย่าลืมนะคะส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองเนี่ยกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยอย่าลืมนะฮะถ้าส่งมาแล้วก็จะเป็นผู้โชคดีนะฮะรับ3เล่มนี้3เล่มนี้นะคือเป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามาก็เป็นของขวัญกำลังใจนะก่อนสิ้นปีอย่างน้อยมีลายเซ็นพกไว้ไม่ผิดหวังครับใช่ค่ะครับนี่นะและคือไม่ได้มีลายเซ็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวลายเซ็นอย่างเดียวนะคะยังมีเกี่ยวกับเรื่องราวของพิธีกรรมต่างๆเรื่องราวของคาถาดีๆคาถาดีๆใช่ครับอัญมณีที่ควรสวมใส่นะหรือแม้กระทั่งเนี่ยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเป็นไกด์ไลน์ได้และรวมถึงก็เรื่องของกสิณไฟบางคนนี่เอ๊ะไม่รู้จักเลยนะฮะกสิณไฟเป็นไงเอาเป็นเตโชธาตุมายังไงนะเรื่องของกรรมฐานสมาธิเล่มนี้บอกกล่าวไว้ท่านผู้ชมอย่างชัดเจนครับดังนั้นส่ง SMS เข้ามานะยังมีเวลานะคะท้ายๆรายการจะได้มาลุ้นผู้โชคดีกันนะคะแต่ว่าก่อนจะไปที่ SMS กันต่อเนี่ยฝากข่าวนะคะอีกหนึ่งที่นั่นคือวันที่25ธันวาคมนะคะที่วัดสมานมิตรซึ่งก็ต้องบอกว่าที่นี่เองก็เป็นการสร้างโบสถ์ที่ในโครงการของเราแต่ว่ารอบนี้ครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการเททองนะคะหล่อพระประธานในพระอุโบสถส่วนในองค์ปฐมนะคะหน้าตัก80นิ้วที่ต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยโบสถ์เนี่ยยังไม่ได้มีพื้นที่เลยนะคะจ่าถาก็ได้ไปทำพิธีในการวางศิลาฤกษ์ใช่ครับแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยปัจจัยที่ทุกคนได้ร่วมบุญร่วมกันก็เริ่มก่อร่างสร้างขึ้นมาเป็นโบสถ์ถึงทุกวันนี้แม้ว่ายังไม่สำเร็จเสร็จสิ้นแต่ก็ต้องบอกว่าคืบหน้าไปมากทีเดียวนะคะก็สามารถที่จะร่วมบุญกันได้นะคะไปต่อยอดต่อบุญร่วมกันนะคะที่วัดสมานมิตรตำบลกระเฉดนะคะจังหวัดระยองนั่นเองก็ช่วงเวลาประมาณบ่าย2โมงเป็นต้นไปนะคะมีทั้งส่วนของพิธีบวงสรวงด้วยมีพิธีพุทธาภิเษกด้วยแล้วก็มีพระเดชพระเจ้าหลากหลายรูปเลยที่มาในวันนี้นะครับคืออธิษฐานจิตนะครับนั่งปกอธิษฐานจิตกันค่ะนะคะก็ฝากข่าวไว้ก็แล้วกันแล้วอย่างที่บอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเผื่อท่านไหนที่อยากจะชมรายการกันไม่ทันอยากจะทราบว่าจะมีตารางบุญมีกิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยเข้าไปกดไลค์กดถูกใจกันที่ Facebook Fanpage ของเราได้ตรงนั้นเนี่ยก็จะบอกกล่าวคุณผู้ชมเอาไว้อย่างชัดเจนเลยนะคะนะเข้าไปกดไลค์กดถูกใจก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแฟนๆรายการใหม่ๆเนี่ยจะได้ติดตามกันว่าที่ผ่านมา Miracle Channel ของเราทำอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรดีๆบ้างเพื่อสังคมแล้วก็ดูแลในส่วนของพุทธศาสนานั่นเองนะแต่ว่าตอนนี้SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะยังมีเวลาในการกด SMS ส่งเข้ามากันครับคุณเจนวิทย์นะคะบอกว่างานนี้จะประสบความสำเร็จไหมครับเจนวิทย์นะฮะน่าจะเคยได้ตอบกันแล้วได้ทักทายกันแล้วนะครับแต่ว่าคุณเจนวิทย์ก็ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่ชมรายการเรามาต่อเนื่องต้องขอบคุณด้วยนะครับคุณเจนวิทย์นิดนึงนะฮะในการเดินทางหรือว่าในการทำงานคุณนะฮะแน่นอนเรื่องความขันติเรื่องความอดทนช่วงนี้คุณมีอยู่พื้นฐานเรื่องของบริวารหรือคนรอบข้างเข้ามาเกื้อกูลเนี่ยมันยังน้อยอยู่ยังไงอัดฉีดนิดนึงเรื่องบริวารบางทีนะฮะให้ด้วยใจมากด้วยรอยยิ้มผมว่าดีที่สุดนั้นทั้งมวลใช่เลยยิ้มไว้นะจะได้ของโลกนี่แหละเราก็จะยิ้มส่งกำลังใจให้เมื่อสักครู่นะคุณเจมิดด้วยแต่นี้คุณกฎชนิพาขอลายเซ็นแล้วก็ถามเรื่องของเลขบ้านนะคะ73/4เป็นอย่างไร73/4เนี่ยเป็นช่วงขาลงนะเรื่องของสุขภาพประมัยแต่ว่ามีผลดีเรื่องการเงินฉะนั้นบ้านนี้ไม่จนแต่ว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพคนในบ้านมักจะป่วยตามๆกันนะการป่วยเจ็บนั้นอาจจะเป็นการป่วยที่ไม่มากมายไม่ซ้ำซ้อนเยอะแต่สุดท้ายแล้วก็คงจะต้องใช้นะดีคืออยากให้นะทำบุญนะถวายสังฆทานอุทิศหรือทำบุญให้ศาลนะด้วยการทำสังฆทานอุทิศทั้ง4ชุด4รูปนะแต่ถ้าทำบุญบ้านต้อง9รูปด้วยกันแล้วก็อุทิศกุศลให้กับพระภูมิทิวาเจ้าที่อยู่ทางบ้านนี้นะจะมีผลดีนะกับคุณกฎนิพานนะครับกับลายเซ็นนะคุณกฎนิพานนะครับรีบส่ง SMS นะคะยังมีเวลาอยู่นะคะในการลุ้นหนังสือลายเซ็นดีลิขิตรวยนะคะเป็นหนังสือแบบต้นฉบับเราจะได้ทราบว่าลายเซ็นแบบนี้เป็นมีที่มาที่ไปอย่างไรธาตุเนี่ยดินน้ำลมไฟเป็นอย่างไรด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณทวันพรค่ะมีทั้งเลขบ้าน199/52เบอร์โทรศัพท์ก็6532ถามถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถามโชคลาภเลขมงคลเลขมงคลก่อนนะครับ6532นะฮะจากเบอร์โทรคุณถ้าเลขเนี้ยไปสั่งการดำเนินการแต่สุดท้ายแป๊กเรื่องเงินรั่วครับนะฮะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าจะให้ดีนะครับผมอยากจะแนะนำให้คุณนะครับก็จะมีเลข589985นะครับหรือ559ก็ได้แต่589เนี่ยจะเป็นเลขดีนะฮะเหมาะสมต่อกันเจรจานะครับหรือถ้าเป็นคนที่เรียกว่าศิลานีที่ปรึกษาได้เยอะเนี่ยแนะนำเลยครับว่าเลขนี้จะมั่นคงเรื่องการงานและการเงินด้วย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนำบูชาสการะขอพรนะพระศิวะนะครับนะบูชาขอพรแล้วอาจจะเป็นเสริมโชคลาภให้คุณอย่าลืมนะฮะเทพรักษามรุกนะจะดูแลให้คุณนะฮะต่อยอดธุรกิจของเดิมที่มีหรือกำลังจะคิดใหม่สำเร็จที่ผลนะครับให้คุณนะได้มีโอกาสตั้งจิตตั้งใจนั่งสมาธิกรรมฐานแล้วก็แผ่กุศลจิตอย่างต่อเนื่องค่ะนะฮะครับเขาบอกว่ามันนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะสำหรับคุณทวันพรนั่นเอง SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณคุณปนัดดาบอกว่าชีวิตตอนนี้ไม่ค่อยดีเลยขอลายเซ็นด้วยค่ะครับมองไปคุณปนัดดานะกับลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตครับนะปนัดดาตอนนี้ชีวิตไม่ดีไม่ค่อยดีนะฮะค่ะเดี๋ยวผมจะส่งแผ่น VCD นะแผ่น VCD กสิณไฟไปให้คุณพนัดดาอย่าลืมนะฮะส่งที่อยู่ตองเปล่าเสียแต้มมาให้ของครอบครัวมิราเคิลเนี่ยกับรายการจิตเดี๋ยวเราก็จะใส่แผ่น VCD แล้วคุณก็ไปฝึกเอาเป็นวิธีง่ายๆคือแจกให้ฟรีนะฮะแจกมาหลายท่านแล้วด้วยอย่างคนที่มานั่งกสิณไฟกรรมฐานเจริญสมาธิหลากหลายคนก็เอาไปปฏิบัติแต่ต้องต่อเนื่องอย่าทำแค่วันเดียวใช่ต้องทำเป็นประจำอาจจะเริ่มแรกก็อาจจะไม่กี่นาทีก่อนก็ได้แล้วก็ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆวันนั่นเองนะคะเอสเอสต่อมาค่ะคุณสุรสารค่ะจากระยองถามว่าติดกรรมอะไรอาชีพนี้ค้าขายข้าวแกงอยู่ค่ะข้าวแกงนะฮะการค้าขายน่าจะติดแป๊กนะฮะติดดับอยู่นะฮะเรื่องของแม่นะฮะกราบขอขมานะซึ่งพ่อแม่บิดาและบรรดาอ่านล่วงละเมิดด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบางทีประมาทไปนิดเดียวก็เป็นสภาวะกรรมที่เยินเยอะแล้วก็ขายไม่ดีนะกราบให้สนิทใจกราบฝ่าเท้าเลยนะหรือใช้พวงมาลัยนะฮะถวายที่มือมอบให้ที่มือนะฮะให้บิดาบรรดาของคุณแล้วกลับมาขอพรอันศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้ามีโอกาสอยากให้นะฮะอยากให้คุณเนี่ยนะไหว้พระแม่ธรณีด้วยนะที่ร้านก็ได้นะครับจริงๆไหว้16ดอกนะบอกกล่าวธรณีที่อยู่อาศัยการระลึกถึงคุณงามความดีของพระแม่ธรณีนะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณได้นะกระทำการใดในบนพื้นที่นั้นนะเขาก็จะให้คุณมากกว่าโทษนะครับสุรสารนะครับกับลายเซ็นนี่เลยนะครับคุณสุรสารนะคะทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามาเนี่ยมารอลุ้นกันกับหนังสือลายเซ็นดีลิขิตรวยว่า3ท่านจะเป็นใครแต่ตอนนี้มาในส่งจดหมายกันบ้างนะอันนี้จากคุณพิสิทธิ์จากปทุมธานีนี่เองนะคะบอกว่าขอความกรุณาอาจารย์นะคะออกแบบลายเซ็นให้เหมาะสมกับธาตุของคุณพิสิทธิ์หน่อยคุณพิสิทธิ์ใช่ไหมครับคือส่งจดหมายมาแล้วก็มอบให้นะครับเลยแล้วมาขอลายเซ็นกันแบบนี้นะคะนี่คือที่อยู่ที่คุณผู้ชมได้เห็นหน้าจอทีวีนะคะลายเซ็นนี้นะครับทั้ง4ท่านนะครับมอบไปคุณพิสิทธิ์นะครับเป็นการรายการสามารถนะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะแสตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาตามที่อยู่ที่เห็นตรงนี้นะคะทุกท่านที่ส่งเอสเข้ามาแล้วอาจารย์แบบลายเซ็นให้จะได้นำลายเซ็นเนี่ยไปปรับเปลี่ยนใช้กันนะคะและ3ท่านผู้โชคดีใครเอ่ยนะเนี่ยได้รับหนังสือแล้วครับลายเซ็นดีลิขิตรวยนี่เลยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะได้รับหนังสือของครัวถาไปนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะได้นำไปนำไปในเรื่องของการเรียนรู้ลายเซ็นเป็นยังไงพระคาถามีอะไรน่าสนใจบ้างเล่มนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะมอบไปเลยครับ3ท่านใช่ค่ะแล้วก็ฝากนะคะวันพรุ่งนี้เรามีนัดเจอกันนะคะที่บริเวณเช้าเลยนะเหนือเขื่อนลำตะคองนะคะช่วงก่อนประมาณ7 โมงเช้าถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็เดินทางนะคะมาร่วมพิธีร่วมกันถวายพระตาหารเช้าแล้วก็สังฆทานด้วยนะครับ89 รูปด้วยกันใช่แล้วนะคะก็เจอกันหรือว่าสามารถสอบถามเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าแบบนี้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามชมรายการได้เลยค่ะทุกวันพุธถึงวันศุกร์16:30 น.ถึง18:00 น.ตรงวันนี้เมื่อและครัวถาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ